ยังไม่ทำงานเลยดูอะไรล่ะไปทำงานสิจ้าแม่เดี๋ยวจะหาบ้านให้มาทำไมมาทำงานสิจ้าคำพูดของฉันแกจำได้ไหมผู้พันผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือผมหน้ามือไปหน่อยอ่ะอภัยผมด้วยเถอะฉันสัญญาสถีฟังว่าจะไม่ทำร้ายใครทหารของฉันต้องมีระเบียบวินัยแต่ผู้พันครับผมไม่ได้แต่ต้องผู้หญิงมาเป็นปีแล้วนะครับผู้พันธรรมชาติมาเรียกร้องอ่ะปล่อยผมเถอะครับปล่อยผมเถอะครับผู้พันอย่าสองทัพของเราพรุ่งนี้จะไปจากที่นี่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะ